สวัสดีค่ะคุณเชมันฮาวสวัสดีผู้ปกครองแล้วก็สวัสดีนักเรียนชั้นป .6 ทุกคนเลยนะคะวันนี้ค่ะมาเจอกับเราสื่ออีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราสื่อจะให้นักเรียนเนี่ยได้ทําแบบฝึกหัดค่ะไปพร้อมกับเราสื่อเลยนะคะนักเรียนจะได้ทําแบบฝึกหัดนะคะจากครั้งที่แล้วนะคะนักเรียนเนี่ยได้ลองทําแบบฝึกหัดไปแล้วใช่ไหมคะได้เติมวรรณยุกต์บนพินอินไปแล้วใช่ไหมคะบางคนก็ทํามาถูกหมดเลยนะคะบางคนก็มีผิดบ้างนะคะไม่เป็นไรนะคะสําหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวจะมาทําแบบฝึกหัดไปพร้อมกัน2แบบฝึกหัดเลยนะคะนักเรียนต้องตั้งใจฟังนะคะนักเรียนจะได้ตอบคําตอบเลือกคําตอบได้ถูกต้องนะคะเดี๋ยวมาดูสไลด์แรกกันเลยดีกว่านะคะคําว่าขวายเหล่าเชฮันอยู่แปลว่าสนุกสนานเรียนภาษาจีนนั่นเองนะคะเรายังอยู่ในบทเดิมนะคะเพราะว่าเราจะมีแบบฝึกหัดในบทนี้ให้ทําอีกหลายหน้าเลยนะคะบทนี้นะคะก็คือคําว่าจงกัวหยอชินมาจีเจียจงกัวหยอชินมาจีเจียแปลว่าประเทศจีนเนี่ยมีฤดูกาลอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราซื้อขอแนะนําหนังสืออีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับคนที่เพิ่งได้มาเอาหนังสือนะคะสําหรับคนที่ยังไม่ได้มาเอาหนังสือที่โรงเรียนก็ต้องรีบแล้วนะคะเพราะว่าครั้งนี้ก็ต้องทําในหนังสือแบบฝึกหัดเหมือนกันนะคะหนังสือภาษาจีนของเราเนี่ยจะมี2เล่มนะคะมีเล่มแบบเรียนแล้วก็เล่มแบบฝึกหัดนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะนักเรียนค่ะเปิดไปหนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่9ค่ะหน้าที่9นะคะเดี๋ยวเราวันนี้เราจะทําหน้าที่9ทั้งหมด2แบบฝึกหัดเลยนะคะทั้งแบบฝึกหัดที่2และแบบฝึกหัดที่3ค่ะอยู่ในหน้าเดียวกันนะคะไม่เยอะนะคะถ้านักเรียนดูคลิปเราซื้ออย่างตั้งใจเนี่ยเราซื้อเนี่ยเชื่อว่านักเรียนทําแบบฝึกหัดนี้ได้อย่างถูกต้องแน่นอนค่ะพร้อมหรือยังคะจนปล่อยหาเรามาถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะนักเรียนดูหน้าที่9แล้วดูแบบฝึกหัดที่2ค่ะแบบฝึกหัดที่2อยู่ด้านบนนะคะนักเรียนมีวงกลมแล้วก็เลข2อยู่ข้างในนะคะแบบฝึกหัดที่2มี4ข้อนะคะมี4ข้อแบบฝึกหัดที่2เนี่ยเขาจะให้เติมอักษรจีนให้ตรงกับภาพนะคะเดี๋ยวเราซื้อมีคําศัพท์มาทบทวนให้กันค่ะนักเรียนนะคะดูแบบฝึกหัดที่2นะคะเขาบอกว่าขั้นถูเถียนคงขั้นถูเถียนคงขั้นถูก็คือดูภาพดูรูปนั่นเองนะคะเถียนคงก็คือแปลว่าเติมคําลงในช่องว่างนะคะเขาให้เขามีขีดมาให้แล้วก็ให้นักเรียนเติมนะคะนักเรียนต้องเติมแค่เฉพาะตัวอักษรจีนเท่านั้นนะคะเติมเฉพาะตัวอักษรจีนเท่านั้นนะคะเขามีรูปมาให้เดี๋ยวเราซื้ออธิบายก่อนนะคะรูปที่1นะคะในแบบฝึกหัดที่2เนี่ยจะเป็นรูปของหิมะตกใช่ไหมคะหิมะตกเดี๋ยวเรามาดูคําศัพท์ไปพร้อมๆกันนะเดี๋ยวเราซื้ออธิบายก่อนนะคะแบบข้อที่2เนี่ยจะเป็นรูปของพระอาทิตย์ใช่ไหมคะไม่มีก้อนเมฆเลยก็คือท้องฟ้าเนี่ยปลอดโปร่งนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่3ในแบบฝึกหัดที่2นะคะก็จะมีลมแรงใช่ไหมคะลมแรงนักเรียนดูไปพร้อมกันนะคะต่อไปค่ะข้อที่4ค่ะก็จะเป็นรูปอะไรคะฝนตกใช่แล้วค่ะฝนตกนะคะทีนี้นักเรียนพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวทำไปพร้อมๆกันนักเรียนเจอคําศัพท์คําไหนที่ตรงกับรูปนักเรียนเอาแค่ตัวอักษรจีนไปเติมได้เลยนะคะนักเรียนเขียนกับดินสอหรือปากกาก็ได้นะคะถ้าเขียนกับดินสอเนี่ยก็จะลบง่ายนิดนึงนะคะถ้าเขียนกับปากกาเนี่ยอาจจะเลอะนะคะนักเรียนพร้อมนะคะข้อที่1เดี๋ยวนะนักเรียนดูแค่ในสไลด์เราซื้อแล้วนักเรียนดูว่าคําศัพท์คําไหนตรงกับรูปอะไรนักเรียนเอาไปเติมเลยนะคะโอเคค่ะคำศัพท์คำแรกของในสไลด์ในเราซื้อของเราซื้อเนี่ยก็จะเป็นคําว่าเสี่ยอยู่เสี่ยอยู่ฝนตกนั่นเองนะคะเสี่ยอยู่ฝนตกนะคะถ้านักเรียนเนี่ยดูสไลด์เราซื้อไม่ชัดนะคะนักเรียนเปิดหนังสือเรียนนะคะไปหน้าที่16ได้นะคะจะเป็นคําศัพท์ที่เราเคยเรียนกันมาแล้วนั่นเองนะคะจะเป็นคําศัพท์เสริมนะหน้าที่16นะคะในหนังสือเรียนนะคะถ้าดูในสไลด์ไม่ชัดนะคะคำนี้คำว่าเสี่ยอยู่เพราะว่าฝนตกนะคะนักเรียนเลือกคำตอบนะคะไปเติมใน1 2 3 4เลือกแค่1ข้อนะคะรูปไหนเป็นรูปฝนตกก็เขียนแค่ตัวอักษรจีนลงไปนะคะต่อไปค่ะคำนี้นะคะอ่านว่าต้าเฟิงต้าเฟิงแปลว่าลมแรงนั่นเองนะคะเฟิงค่ะแปลว่าลมนะคะต้าแปลว่าใหญ่นะต้าเฟิงลมแรงนะคะข้อต่อไปนะคะคำต่อไปนะคะคำว่าเสี่ยเฉยเสี่ยเฉยแปลว่าหิมะตกคำว่าเฉยเนี่ยจะแปลว่าหิมะนะคะเสี่ยเนี่ยแปลว่าล่างหรือว่าลงหรือว่าตกอย่างเงี้ยก็ได้นะคะเสี่ยเฉยหิมะตกนั่นเองนะคะ
แล้วก็อีกคำหนึ่งค่ะคำนี้อ่านว่าฉิงเทียนค่ะฉิงเทียนแปลว่าท้องฟ้าปลอดโปร่งนะคะฉิงเทียนค่ะท้องฟ้าปลอดโปร่งนะคะเมื่อกี้มีกี่คำคะมีคำว่าอะไรบ้างนะคะเสี่ยหวี่ฝนตกนะคะต้าเฟิงลมแรงค่ะเสี่ยเฉวหิมะตกค่ะและคำสุดท้ายของในใบฝึกหัดที่สองนะคะฉิงเทียนค่ะฉิงเทียนท้องฟ้าปลอดโปร่งนะคะทีนี้นะคะนักเรียนก็เลือกคำตอบที่นักเรียนคิดว่าตรงกับรูปนะคะในหนังสือแบบฝึกหัดที่สองนะคะถ้ามันตรงกันเนี่ยนักเรียนก็เอาแค่ตัวอักษรจีนลงไปเติมนะคะแค่ตัวอักษรจีนถ้าดูในสไลด์เราซื้อไม่ชัดนะคะดูในหนังสือแบบเรียนได้นะคะอยู่หน้าที่16นะคะนักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องใส่ไปหรือยังคะถ้าใส่ไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปแบบฝึกหัดที่3กันแล้วนะคะเราจะทำแบบฝึกหัดทั้ง2แบบฝึกหัดพร้อมกันเลยนะคะวันนี้นะคะเสร็จแล้วใช่ไหมคะถ้านักเรียนเติมคำตอบลงไปในหนังสือแบบฝึกหัดแล้วนะนักเรียนมาดูแบบฝึกหัดที่3กันเลยค่ะแบบฝึกหัดที่3นะแบบฝึกหัดที่3เนี่ยคือการที่จะต้องเรียงประโยคให้สมบูรณ์นั่นเองนะคะเพราะว่าเขาให้ประโยคมาแต่เขาสลับที่กันนะคะนักเรียนสลับที่กันนะเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องเรียงประโยคนี้ให้ถูกต้องนั่นเองนะคะนักเรียนเนี่ยทำลงไปในหนังสือแบบฝึกหัดได้เลยนะทำในหนังสือแบบฝึกหัดได้เลยส่วนเมื่อกี้นะคะแบบฝึกหัดที่2เนี่ยมันเป็นรูปใช่ไหมคะนักเรียนก็สามารถตกแต่งได้นะคะก็แค่ระบายสีเล็กๆน้อยๆให้มันดูมีสีสันขึ้นมาก็ได้นะคะตามาต่อกันตรงที่เรียงประโยคให้สมบูรณ์กันดีกว่าค่ะเรียงประโยคให้สมบูรณ์เนี่ยก็ไม่ได้ยากเลยนะคะเดี๋ยวเราซื้อเนี่ยจะช่วยนักเรียนเองนะคะเรียงประโยคให้สมบูรณ์ภาษาจีนจะพูดว่าจู่ซือเจิ้งชื่อจู่ซือจงจี้แปลว่าเรียงประโยคให้สมบูรณ์นั่นเองนะคะทีนี้ค่ะนักเรียนดูข้อที่1นะคะไปพร้อมกับเราซื้อนะคะข้อที่1ค่ะมีคำว่าอะไรบ้างคะคำแรกคือคำว่าจี้เจียจี้เจียแปลว่าอะไรคะจี้เจียแปลว่าฤดูกาลนั่นเองนะคะต่อไปค่ะคำที่2คือคำว่าโยโยแปลว่าอะไรคะมีคำที่3แล้วคะแปลว่าประเทศจีนอ่านว่าจงกัวใช่แล้วค่ะจงกัวแล้วก็คำว่าเฉินมาเฉินเมื่อแปลว่าอะไรนั่นเองนะคะมันคำว่า watch แปลที่แปลว่าอะไรนะคะมันคำว่า watch นะคะอันนี้ก็มีคำว่าจี้เจียโยจงกัวเฉินมาแล้วก็มีเครื่องหมายคำถามด้วยใช่ไหมคะก็จะเป็นประโยคคำถามอยู่แล้วนะคะทีนี้ค่ะถ้านักเรียนนึกได้นะคะว่าเราต้องเอาคำไหนมาใส่ก่อนคะเอาคำไหนมาใส่ก่อนเอ่ยประโยคนี้นะคะง่ายมากๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นชื่อบทของเรานะคะเราซื้อใบให้แล้วค่ะเป็นชื่อบทของเรานะคะใช่หรือเปล่าคะประโยคนี้นะคะก็จะเรียงแบบนี้ค่ะจงกัวโยฉันว่าจี้เจียนั่นเองนะคะจงกัวโยฉันว่าจี้เจียนักเรียนก็เอาที่เราซื้อเรียงแล้วนะคะไปใส่ในข้อที่1ได้เลยนะคะข้อที่1นะคะต่อไปค่ะข้อที่2นะคะข้อที่2เนี่ยมีคำว่าอะไรบ้างคะคำที่1คำว่าจุ้ยจุ้ยแปลว่าที่สุดค่ะคำที่2ละคะตงเทียนค่ะตงเทียนแปลว่าฤดูอะไรคะฤดูหนาวนั่นเองนะคะตงเทียนฤดูหนาวนะคะต่อไปค่ะหว่อคำว่าหว่อแปลว่าอะไรคะฉันแล้วก็คำต่อไปค่ะสิงหวนสิงหวนแปลว่าชอบนั่นเองนะคะมีคำว่าชอบมีคำว่าฤดูหนาวอาจจะแปลว่าฉันชอบฤดูหนาวหรือเปล่าคะอาจจะใช่นะคะเดี๋ยวประโยคนี้นะคะเราต้องเรียงแบบนี้ค่ะหว่อจุ่ยสีฮวนตรงเทียนนะคะหว่อจุ่ยสีฮวนตรงเทียนนะคะนักเรียนอย่าลืมใส่จุดหลังจบประโยคด้วยนะคะอันนี้คือเรียงตามนี้เลยนะคะนักเรียนก็เอาข้อนี้ไปใส่ข้อที่2ในหนังสือแบบฝึกหัดได้เลยค่ะต่อไปค่ะข้อที่3ค่ะตีซันนะคะคำแรกของที่เขาให้มานะคะคำว่าเทียนชี่ค่ะเทียนชี่แปลว่าอะไรคะเช่นเทียนจินเทียนเทียนชี่เหินเร่อเท
เทนชีพแปลว่าอากาศนะคะต่อไปค่ะคำว่าเร่อคำเมื่อกี้เลยนะคะเร่อแปลว่าร้อนนั่นเองนะคะเร่อร้อนนะคะเหินเร่อแปลว่าร้อนมากนะคะต่อไปค่ะคำนี้อ่านว่าเสี่ยเทียนค่ะเสี่ยเทียนแปลว่าฤดูร้อนค่ะส่วนคำสุดท้ายนะคะคำว่าเหินค่ะเหินเนี่ยแปลว่ามากนั่นเองนะคะประโยคนี้เราสามารถเรียงได้แบบนี้นะคะเสี่ยเทียนเทียนฉี่เหินเร่อเสี่ยเทียนเทียนฉี่เหินเร่อแบบนี้เลยค่ะไม่ยากนะคะก็จะแปลว่าฤดูร้อนเนี่ยอากาศร้อนมากนั่นเองนะคะอันนี้เหมาะกับประเทศไทยมากเลยนะคะแต่ตอนนี้ช่วงนี้ฝนตกนะคะนักเรียนก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะคะต่อไปค่ะข้อ4ค่ะตีสื่อนะคะข้อ4นะคะมีคําว่าอะไรบ้างคะที่เขาให้มานะนักเรียนดูในหนังสือได้นะคะเหมือนกันนะคะคำแรกคำว่ากัวค่ะกัวแปลว่าประเทศนะคะคำว่าน่าแปลว่าที่ไหนนะคะคำว่านี่นะคะนี่แปลว่าคุณก็ได้หรือเธอก็ได้ใช่ไหมคะต่อไปค่ะเขาให้มาอีกคำหนึ่งคำว่าเหรินเหรินแปลว่าอะไรคะเหรินแปลว่าคนนั่นเองนะคะคำสุดท้ายนะคะที่เขาให้มาที่แปลว่าเป็นคือใช่นักเรียนจำได้ไหมคะชื่อชื่อแปลว่าเป็นคือใช่นั่นเองนะคะอันนี้มีคำว่ากว่าที่แปลว่าประเทศเราต้องเรียงยังไงดีคะประโยคนี้นะคะถ้าเรียงแล้วจะแปลว่าคุณเนี่ยเป็นคนประเทศไหนนะคะคุณเป็นคนประเทศไหนประโยคแบบนี้เราต้องพูดยังไงคะนี่ชื่อหนากัวเหรินนะคะนี่ชื่อหนากัวเหรินแบบนี้เลยนะคะนี่ชื่อหนากัวเหรินแปลว่าคุณเนี่ยหรือว่าเธอเนี่ยเป็นคนประเทศไหนนะคะต่อไปอีกหนึ่งข้อค่ะข้อสุดท้ายของเราแล้วนะคะข้อที่5ค่ะข้อที่5นะคะมีคําว่าชื่อคําแรกนะคะเมื่อกี้คําว่าชื่อเมื่อกี้ก็เจอแล้วใช่ไหมคะชื่อแปลว่าเป็นคือใช่ใช่ไหมคะต่อไปคําว่าเหรินเหรินแปลว่าคนเมื่อกี้ก็เจอแล้วคำว่าวอฉานแล้วก็คำสุดท้ายค่ะไทยกัวไทยกัวแปลว่าอะไรคะไทยกัวประเทศไทยนะคะประเทศจีนนะคะจงกัวประเทศไทยไทยกัวนะคะประโยคนี้นะคะเวลาเรียงกันแล้วเนี่ยเราจะแปลว่าฉันเป็นคนไทยนั่นเองนะคะฉันเป็นคนไทยเพราะประโยคเมื่อกี้เขาถามว่าเขาถามว่าคุณเนี่ยเธอเนี่ยเป็นคนประเทศไหนใช่ไหมคะประโยคนี้ก็เลยต้องตอบว่าฉันเป็นคนประเทศไทยนั่นเองนะคะถ้าเราเรียงกันเนี่ยเราจะเรียงได้ว่ายังไงคะวอวอชื่อไทยกัวเหรินเราจะพูดว่าวอชื่อไทยกัวเหรินอันนี้คือประโยคที่ถูกต้องนะคะวอชื่อไทยกัวเหรินเป็นไงบ้างคะนักเรียนได้รู้คำศัพท์ไปเพิ่มขึ้นด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ได้ลองคิดว่าประโยคไหนเราต้องเรียงยังไงใช่ไหมคะเดี๋ยวเราซื้อจะพูดที่เป็นประโยคเต็มๆที่ถูกต้องให้นักเรียนตั้งแต่ข้อที่1เลยนะคะในแบบฝึกหัดที่3นะคะนักเรียนตั้งใจฟังนะคะข้อที่1ค่ะประโยคนี้นะคะเราเรียงแล้วนะคะก็จะเป็นจงกัวหยอชิมาจีเจียจงกัวหยอชิมาจีเจียแปลว่าประเทศจีนมีฤดูกาลอะไรบ้างนะคะข้อที่2ค่ะตีเออร์นะคะถ้าเราเรียงประโยคแล้วจะได้แบบนี้ค่ะ What's the word จุ้ยสิงหวนตรงเทียนนะคะหัวจุ้ยสีวันตรงเทียนนะคะก็จะแปลว่าฉันชอบดูหนาวที่สุดนะคะข้อที่3ค่ะตีซานนะคะข้อที่3ค่ะเราต้องท่าเรียงแล้วนะคะจะได้ประโยคแบบนี้ค่ะเสี่ยเทียนเทียนฉี่เหินเร่อเสี่ยเทียนเทียนฉี่เหินเร่อแปลว่าดูร้อนเนี่ยอากาศร้อนมากนะคะต่อไปค่ะข้อที่4ค่ะตีซื่อนะคะตีซื่อท่าเรียงประโยคแล้วก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่ชื่อหนากัวเหรินนี่ชื่อหนากัวเหรินแปลว่าเธอเนี่ยเป็นคนประเทศอะไรนะคะคนประเทศไหนนั่นเองนะคะต่อไปค่ะข้อที่5ก็อยู่ตรงหน้าจอของนักเรียนแล้วนะคะเรียงแล้วก็จะได้เป็นหัวชื่อไทยกัวเหรินหัวชื่อไทยกัวเหรินแปลว่าฉันเป็นคนไทยนั่นเองนะคะเป็นไงคะการเรียงประโยคเนี่ยก็ไม่ได้ยากเลยใช่ไหมคะเพราะว่าเนี่ยเป็นประโยคที่เราเคยเจอกันมาแล้วนะคะเราก็ผ่านหูผ่านตากันมาแล้วนักเรียนหวังว่านักเรียนคงจะจำประโยคที่เราซื้อเป็นคำตอบให้ไปนะคะคงจะจำได้นะคะวันนี้นะคะเราได้ทำแบบฝึกหัด
ที่สองแล้วก็แบบฝึกหัดที่สามในหน้าที่เก้าไปพร้อมกันเสร็จหมดแล้วนะคะไม่ได้ยากเลยใช่ไหมคะเพราะว่าเราสื่อก็ให้คําศัพท์มาแล้วนะคะนักเรียนก็สามารถดูคําศัพท์ได้นะคะจากในสไลด์ถ้าดูไม่ชัดก็ไปดูหน้าที่16ได้นะคะในหนังสือเรียนนะคะหน้าที่16ส่วนเรียงการเรียงประโยคก็ไม่ได้ยากค่ะถ้านักเรียนจะตกแต่งของแบบฝึกหัดที่สองก็ได้นะคะเพราะมันจะเป็นรูปภาพใช่ไหมคะนักเรียนคะนักเรียนก็จะตกแต่งระบายสีอะไรให้สวยงามก็ได้นะคะเวลาเขียนนักเรียนที่เรียงประโยคนะคะนักเรียนก็ต้องเขียนแค่ตัวอักษรจีนแค่นั้นนะคะแบบฝึกหัดที่สองก็เหมือนกันค่ะเขียนแค่ตัวอักษรจีนเหมือนกันค่ะอันนี้นะคะเมื่อกี้แล้วค่ะที่เราได้ทํากันไปนะคะก็มีแบบฝึกหัดที่สองที่ให้เติมคําศัพท์ใช่ไหมคะให้ตรงกับภาพแล้วก็แบบฝึกหัดที่สามที่ให้เรียงประโยคให้สมบูรณ์นะคะเราได้ทํากันไปเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อกี้เลยนะคะหากนักเรียนเนี่ยทําฟังคลิปเราซื้อไม่ทันนะคะนักเรียนก็ย้อนดูคลิปใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าเราซื้อได้อธิบายการทําแบบฝึกหัดเนี่ยไปทั้งหมดแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะถ้าหากใครนะคะยังไม่ได้ทํางานของเราซื้อครั้งก่อนๆนะคะหรือว่าค้างงานสัปดาห์ไหนเนี่ยนักเรียนก็สามารถย้อนดูคลิปของเราซื้อได้นะคะในคลิปของเราซื้อเนี่ยจะโน้ตไว้อยู่ในกลุ่มรายกลุ่มของห้องเรียนนะคะอยู่ในโน้ตนะคะนักเรียนก็กดเข้าไปดูแล้วก็เลื่อนดูนะคะว่านักเรียนเนี่ยขาดงานสัปดาห์ไหนนักเรียนก็ดูคลิปนั้นและทําการบ้านมาส่งเราซื้อย้อนหลังได้นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยหากมีใครสงสัยเกี่ยวกับการบ้านหรือว่าแบบไม่เข้าใจว่าแบบฝึกหัดที่เราซื้อให้ไปเนี่ยทำแบบไหนนะคะนักเรียนก็ทักมาหาเราซื้อได้นะคะเราซื้อจะอธิบายให้ฟังนะคะสำหรับวันนี้นะคะภาษาจีนของเราซื้อเนี่ยก็มีเพียงแค่นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะสำหรับวันนี้ใจเจียนค่ะ